เราก็จะต้องหนักแน่นพอที่จะชั่งใจออกว่าสิ่งที่เขาอยากให้เราทำกับสิ่งที่เราอยากทำเนี่ยมันใช่เดียวกันไหมนะครับเพราะคนอื่นอาจจะบอกว่าโอ้อยากให้ผมสอนวิชา presentation skill มากเลยนะครับแต่หารู้ไหมว่าผมเนี่ยไม่ชอบสอนวิชานี้เลยทั้งที่มีหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคนก็บอกโอ้ทำไมไม่ทำเพราะว่ามันก็มีหลายอย่างที่เราทำแล้วรู้สึกว่ามันทำอย่างอื่นดีกว่าฉะนั้นก็ต้องต่อสู้กับตัวเองเข้าใจตัวเองนะแล้วก็ฟังเสียงตัวเองเยอะๆนะครับนั้นก็จะเตรียมตัวยังไงจะตอบสั้นๆมันยากเหมือนกันครับแต่ว่าสำหรับผมนะผมว่าทุกอาชีพนะคำตอบที่ตัวเองต้องค่อยๆค้นหาตลอดเวลาเนี่ยนะตอบคำถามที่ต้องค่อยๆตั้งตลอดเวลาแล้วอยากคาดหวังคำตอบระยะสั้นก็คือว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรเราถนัดอะไรเราจะทำอะไรได้ดีเนี่ยนะมันอาจจะไม่ได้คำตอบสั้นๆง่ายๆนะครับงั้นก็ถ้าอยากเป็นโค้ชให้เก่งใช่ไหมครับจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างเริ่มต้นเลยก็คือทำความเข้าใจตัวเองให้ชัดเจนสองทำความเข้าใจอาชีพนี้นะแล้วก็ดูซิมันแมทช์กันไหมนะถ้าเสียงลึกๆบอกว่าใช่อ่ะไปต่อนะไปต่อเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่ง เสียงลึกๆบอกว่าไม่ใช่หรือคนรอบๆตัวไม่ใช่ก็ต้องมีวุฒิภาวะสูงเพียงพอที่จะตอบตัวเองว่านี่ไม่ใช่อาชีพเราไปทำอย่างอื่นดีกว่านะครับอันนี้ก็ไม่รู้ตอบหรือเปล่านะคิดนะว่าผมพอได้ขอบคุณค่ะอาจารย์นะคะในมุมนี้คิดว่าเป็นประโยชน์นะคะเพราะตอนนี้เองก็เรียนโค้ชเมื่อปีที่แล้วนะคะเดือนพฤศจิกายนผ่านมา6เดือนแล้วนะคะต้องบอกว่าอันนี้เป็นคำตอบที่ทำให้เอได้ตระหนักคือฟังเสียงตัวเองว่าเรารู้จักตัวเองไหมนะคะเข้าใจตัวเองแล้วก็เข้าใจอาชีพนี้ด้วยแล้วถ้าทั้งสองตัวนี้เอตอบโจทย์ได้เอก็น่าจะเดินในเวทีโค้ชได้เลยเชื่อว่าในห้องนี้ก็มีโค้ชรุ่นใหม่ในห้องนี้ด้วยเหมือนกันเราต้องใช้สองคำถามนี้ถามเรานะคะต้องขอบคุณอาจารย์มากขออนุญาตเรียนถามอาจารย์ชัยแล้วต่อเลยค่ะว่าสำหรับน้องใหม่ที่อยากเป็นวิทยากรก้าวเข้าสู่วงการนะคะเชื่อว่าหลายคนก็มีฝันเรื่องนี้เยอะเหมือนกันนะคะเขาควรเตรียมตัวอะไรบ้างคะอาจารย์โอเคครับอ่ะเมื่อกี้คำถามว่าเขาถามว่าวิทยากรน้องใหม่ใช่ไหมอ่ะใครที่เรียนเป็นน้องใหม่ยกมือครับไม่หน้าแก่ไม่ต้องโกหกกันวันอาทิตย์ด้วยวะไม่เป็นไรอยากตอบสองอย่างพอดีคำถามนี้นะครับก็จริงๆเพิ่งนึกคำตอบได้ตอนที่พี่เกียร์เขาตอบได้แล้วฮะว่าจ๋าไม่ชอบเตรียมอะไรล่วงหน้าอยู่แล้วสองอย่างก็คือสำหรับใหม่จริงๆนะถ้าใหม่จริงก็มีลูกศิษย์ผมอยู่สองสามคนเท่านั้นที่ใหม่มากๆก็จะตอบย้ำให้ทีเลยก็คือมีอาจารย์โสนะอาจารย์เอสนะครับที่เรียนแล้วก็น้องๆซันนี่ยังไม่อยู่นะกลุ่มเนี้ยนะครับที่เขาจะมีปัญหาเวลามาเทรนกับเราจะรู้เลยว่าจะถามเขาก่อนถ้าเรียนเสร็จแล้วนะ5วันเนี้ยจะไปสอนอะไรกันเหรออะไรคือคอนเทนต์ของยูอะไรเงี้ยบางคนเนี่ยเขาตอบไม่มีครับไม่มีค่ะบอกมึงกลับไปคิดเลยนะไม่อยากสอนตั้งแต่วันแรกลงเสียแล้วนะก็คือประเด็นก็คือว่าพวกมึงยังไม่รู้อีกเหรอว่าคอนเทนต์ที่มึงเก่งคืออะไรเงี้ยแต่ก็มันจะก็งงไงว่าเฮ้ยอ่ะก็นี่คือเราบอกใหม่จริงๆถ้าใหม่จริงเนี่ยก็เลยบอกว่าแต่ก็ดีฮะโทรศัพท์คุยกันน้องๆที่พูดชื่อเนี่ยโทรมาบอกงี้เก่งอะไรอ่ะหนูก็ไม่รู้เนี่ยค่ะโทรมาหาอาจารย์ไงครับไม่รู้เลยเหรอคือเรารู้สึกว่าคุณไม่รู้แล้วอะไรเป็นความยากกันเนาะเมื่อกี้คำถามเอวเตรียมตัวยังไงดีหนึ่งเตรียมก่อนว่าคุณน่ะเก่งอะไรสักเรื่องหนึ่งก็ได้เก่งทั้งเรื่องเลยอย่างเด็กเจนวายเนี่ยเขาบอกก็หนูเพิ่งจบ2ปีอาจารย์แล้วก็บอกเฮ้ยแต่ยูว่าเก่งเรื่องรู้สไตล์คนเจนวายนะซึ่งอาจารย์ไม่รู้หรอกว่าคนเจนวายเป็นยังไงทำไมยูไม่สอนหนูข้อนี้ล่ะถ้าอยากให้เจนวายทำงานเนี่ยหัวหน้าอย่างอาจารย์เนี่ยควรทำยังไงจะยูอ๋อได้แล้วค่ะบางทีมันก็มีแต่ไม่รู้ว่ามันมีคือก็ประเด็นคือข้อแรกอ่ะหาตัวคอนเทนต์ให้เจอแล้วกันเนาะหาตัวที่เจอก่อนสำหรับน้องที่เป็นใหม่จริงๆแต่เมื่อกี้เนี่ยอาจารย์ดูจากใบหน้านะหลายคนไม่ใหม่จริงแต่ว่าถ้าเป็นกลางๆอ่ะแต่ว่าอยากจะบอกอย่างก็คือก็ต้องอีกระดับนึงขึ้นมาว่าทำอะไรก็ตามเตรียมเนี่ยคืออย่าสอนเหมือนคนอื่นเขาหาความที่มันแตกต่างดิฟเฟอเรนซ์นิดนึงเช่นคอนเทนต์อาจจะมีรูปแบบของเราใช่ไหมมาปรับซะนะครับหรืออาจจะเป็นเรื่องเมธอดวิธีการสอนถ้าคนอื่นเขาสอนเยอะเราก็จะไปสอนตามเขาแล้วก็ให้มันแตกต่างผมว่านะมี2กลุ่มแล้วกันแล้วสุดท้าย delivery skill การนำเสนอเนี่ยอาจารย์จำหลายๆคนในห้องนี้ได้เพราะจะเป็นเพื่อนใน Facebook นะ
ถ้าจำไม่ผิดท่านนี้จะเป็นเทรนเนอร์ศักดิ์ชัยป่ะครับท่านนี้ก็มีอะไรที่แตกต่างซึ่งอาจารย์ทำไม่ได้ให้เขานะสนุกดีนะคนเดียวนะหรือยอดมนุษย์พวกมดแดงมดเอ็กซ์เป็นอีกคนนะมีคนหนึ่งอาจารย์หนึ่งว่าใช่ไหมเนี่ยเขาแต่งตัวเป็นไอ้มดแดงซึ่งกูยังทำไม่ได้เลยไม่เขาเก่งคือแต่ก็คือความแตกต่างอาจารย์คิดว่าสองอย่างแล้วกันเนอะดูแล้วว่าคอนเทนต์ของเราคืออะไรสำหรับมือใหม่จริงๆนิวคัมเมอร์เลยนะแต่ถ้าเกิดขั้นแบบขั้นกลางระดับนี้แล้วเนี่ยหาความแตกต่างเลยใส่ไอ้บอสเอ็กซ์เขาใส่แล้วเราไม่ใส่เราใส่ไอออนแมนเขาใส่ไอออนแมนแล้วไม่ใส่ใส่โจกระเบนอย่างเงี้ยคือก็พยายามหาแตกต่างไปเงี้ยนะครับเอาตอบสั้นๆแล้วกันนะเอาคอนเทนต์กับวิธีการนำเสนอต่อขอบพระคุณมากค่ะเอเชื่อว่านะคะนี่คือสไตล์ของอาจารย์ชื่อจริงๆตัวจริงเสียงจริงนะจะต้องแบบดึงการมีส่วนร่วมของคนฟังตลอดเอ่ยชื่อนะคะแล้วก็ให้ไม้เด็ดกับเราตลอดเวลาและสองประเด็นหลักๆที่อาจารย์บอกเราคือต้องหาอาวุธเราให้ได้นั่นคือคอนเทนต์ซึ่งเราต้องต่างจากคนอื่นแล้วก็ต้องดูว่าตัวตนเราคืออะไรนะคะเอก็ถูกให้หาเหมือนกันว่าหาให้เจอนะอะไรคืออาวุธของเธอต้องโดดเด่นเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตกูเกิลต้องเจอเธอบรรทัดแรกถ้าเราหาตัวตนเราเจอค่ะเราก็จะเกิดได้ในตลาดเทรนเนอร์นะคะเรื่องที่สองคือความแตกต่างอันนี้ที่อาจารย์บอกนี่คือเรื่องจริงนะคะแล้วก็น้องๆที่กำลังเข้าในอาชีพนี้นะคะต้องหาให้เจอว่าอะไรคือสไตล์ของเรานะคะขอบคุณอาจารย์มากค่ะขอไปที่อาจารย์รงวิทย์นะคะสำหรับน้องๆที่อยากจะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิทยากรหรือโค้ชหรือว่าไปเป็นที่ปรึกษาค่ะอาจารย์แนะนำน้องๆที่จะเตรียมตัวไงบ้างคะอาจารย์คะก็คงมีสองกลุ่มนะฮะกลุ่มที่มีต้นทุนชีวิตก็กระโดดเข้าเวทีได้เลยแต่ถ้ากลุ่มไม่มีต้นทุนชีวิตจะกระโดดเข้ามาเลยฮะเหมือนเล่นพูดตอนนี้ฮะนะกระโดดออกไม่ทันนะฮะเพราะนั่นคือที่ปรึกษามันบ้านเราเนี่ยอาจจะต้องบอกว่าบ้านเราคือ culture ของคนไทยเนี่ยการที่จ้างใครมาเป็นที่ปรึกษาที่ปรึกษาส่วนใหญ่เกิดตั้งแต่รุ่นแรกๆก็คือนิมนต์มารุ่นแรกๆนะฮะก็คืออดีตอธิบดีนู่นนี่แล้วก็มาเป็นกันเถอะอันนั้นคือที่ปรึกษาที่ปรึกษาก็คือเหมือนกับว่ามาแปะไว้แล้วก็ไว้ขอแค่เน็ตเวิร์กหรือรีเลชั่นอะไรเงี้ยพอหลังๆมีที่ปรึกษาคอนซัลทิงเฟิร์มมาก็คือมาวางระบบให้ซึ่งตรงนั้นเขายอมรับแบรนด์เขาไม่ได้ยอมรับตัวคนเพราะเราเห็นว่าที่ปรึกษาส่วนใหญ่ที่มาจากคอนซัลทิงเฟิร์มเนี่ยชื่อเขาไม่ดังนะฮะแต่บริษัทเขาดังประเด็นคือลูกค้ายอมรับเขาบริษัทนะก็ชื่ออินเตอร์ประมาณนั้นนะแต่เราเนี่ยถ้าเกิดเป็นที่ปรึกษาประเภทฟรีแลนซ์ก็เป็นคนไทยด้วยไม่มีบริษัทรองรับนะฮะ อันนี้จะเริ่มยากเพราะว่าอายุน้อยๆประสบการณ์ก็น้อยยังไม่เคยเป็น CEO มาก่อนแล้วจะมาเป็นที่ปรึกษาให้เราอันนี้ก็คือต้องสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือต้องถามว่าเรามีต้นทุนคืออย่าไปคิดว่าเอ้ยเราอายุน้อยเราไม่สามารถที่มีอะไรเด่นได้ครับอย่างสมมติบอกสมมติอาจารย์เป็นอายุยัง25สมมตินะฮะแต่อาจารย์เป็นเก่งไอทีมากโปรแกรมทุกอย่างสามารถสอนได้ตั้งแต่ CEO ยันถึงคนสวนนะฮะเข้าไปเถอะเรามีอะไรเด่นกว่าเขาผมเรียกต้นทุนชีวิตไม่จำเป็นต้องชั่วโมงบินหรือว่าประสบการณ์ทำงานเรามีอาวุธนำไหมที่จะเข้าไปแล้วเขายอมรับเราได้นะครับแต่ที่บอกบางทีอายุน้อยเราไปหยิบเครื่องมืออาวุธที่เราอายุน้อยไปหยิบเครื่องมือผิดก็ใช้ไม่ได้อายุน้อยแต่ว่าหยิบเครื่องมือที่มันตรงกับอายุเหมือนที่อาจารย์บอกว่าเจนวายเขาเก่งไหมอันนี้คุณไปเป็นที่ปรึกษาเขาได้นะครับแต่ถ้าเกิดเจนวายไปหยิบอาวุธแบบอย่างที่ไปทำเรื่องเซจิกเพอร์ฟอร์แมนซ์แบบผมนะผมว่าน่าจะโดนทีผมมาจากในห้องประชุมนะฮะเพราะผมเคยไปอันนี้คือบอกนิดนึงว่าที่ผมได้ลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยคือลูกค้าที่เขาใช้บริการคอนซัลทิงเฟิร์มประมาณ 3-4 รายแล้วผมไม่ต้องทำอะไรครับเพราะราคาผมก็รู้แล้ว10กว่าล้านของผมล้านเดียว2ล้านสบายมากสอบรู้แล้วว่าทำไมมันถึงเฟลก็ตอนเปิดก็ซีเนียร์มาระหว่างนี้ก็ส่งเด็กมือใหม่มาแล้วมาเจอพวกเขี้ยวลากดินอยู่ในโรงงานเนี้ยอายุงาน20ปีก็ไม่น่ารอดนะครับงั้นนั่นก็คือเตรียมยังไงบ้างก็คือ1หาให้เจอว่าถ้าเราอยากเป็นที่ปรึกษาอะไรคืออาวุธนำของเรานะครับประสบการณ์ชั่วโมงบินก็ได้นะฮะเช่นเคยทำงานทางด้านสายงานนี้มาก็ไปได้ถ้าอายุน้อยก็คือต้องหาสิ่งที่เราสามารถเก่งที่สุดของคนในองค์กรนั้นนะครับอีกอันก็คือว่าเราต้องดูว่าการเป็นที่ปรึกษาเนี่ยเตรียมตัวยังไงสิ่งหนึ่งที่เตรียมได้ก็คือเครดิตเพราะที่ปรึกษาเขาจ้างเพราะความเชื่อไม่ได้เพราะความเก่งเขาจ้างเพราะยอมรับเพราะฉะนั้นคือไม่ต้องเก่งนะถ้าเขายอมรับนะฮะง่ายมากครับพูดอะไรก็ได้เราไปก๊อปปี้ของใครไปช่วยชวนใครมาให้ทำให้เขาก็เชื่อหมดนะเพราะฉะนั้นคือส
ำคัญที่สุดคือเรียกว่าเครดิตหรือเหมือนบารมีหรืออะไรสักอย่างที่มันติดตัวเริ่มจ้างงานผมเริ่มจ้างมาจากการเขียนบทความเขียนหนังสือนะเข้าไปอยู่ในใจในอะไรเข้าอยู่เรื่อยหรือเป็นวิทยากรที่เป็นพับปิกก็ทำให้ชื่อเราไปอยู่ในใจก็เรื่อยทั้งนั้นที่ยกเลิกตลอดเวลาไม่เคยได้บรรยายแต่อย่างน้อยเอ้าอย่างน้อยมันก็นะชื่อเราไปอยู่ทุกครั้งเข้าไปในองค์กรวิทยากรคนนี้เด่นกว่านะบรรยายจะรอเลยทุกคนทำให้บรรยายเลยนะบ้าบ้าแซวเล่นเขาบอกว่าการทำการตลาดให้เขายอมรับนะฮะแล้วก็บางทีที่ปรึกษาเนี่ยมันจะต้องขึ้นบันไดอื่นก่อนผมไม่ได้อยู่เป็นที่ปรึกษานะฮะเป็นวิทยากรก่อนครับแล้วคนที่ฟังเนี่ยนะจะมีสักคนเริ่มทำเข้าไปในองค์กรอันนั้นก็ต้องก็แลกหาบันไดขึ้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าความสามารถเราสูงไหมถ้าความสามารถเราดีเขานิมนต์ขึ้นบันไดหน้าบ้านเลยครับแต่ถ้าไม่ดีก็อาจจะปีนหน้าต่างไปก่อนนะฮะเข้าหลังบ้านก่อนนะฮะหรือต้องไปกับใครสักคนและที่ปรึกษาบางทีก็ง่ายก็คือreference สำคัญอย่างยกตัวอย่างอาจารย์เออาจารย์เออยากไปที่ปรึกษาบางทีเก่งนะผมรู้ว่าเก่งแต่ลูกค้าไม่เชิญนะผมก็โทรไปหาลูกค้าเอ๊ะทำฟรีเป็นที่ปรึกษาฟรีเอาไหมลูกค้าเราฮะก็ให้อาจารย์เอไปทำแล้วทำแล้วเขาก็ได้เห็นฝีมือฮะอันนี้คือเราเรียกว่าเครดิตไปจากการเรา reference ให้ครับซึ่งวงการถ้าเป็นที่ปรึกษาจริงผมว่าต้องใช้วิธีนี้ไม่งั้นเกิดด้วยตัวเองแบบผมเนี่ยโหยากมากครับต้องกว่าจะหาเจอแล้วก็แทบจะเลิกอาชีพนี้นะอีกอันก็คือถ้าเราอยากเป็นตัวก็คือหนึ่งใครทำงานในองค์กรนะฮะที่ปรึกษาที่ไหนหลุดเข้ามาในองค์กรรีบตีสนิทไปดูว่ามันทำกันยังไงนะมาปุ๊บนะเรียนรู้เลยถามไม่มากกว่าที่ก็จ้างนะแล้วก็ขอเป็นลีดเดอร์เป็นอะไรก็ได้นะไม่ว่าที่ปรึกษารายไหนด้านไหนเราอยากเรียนรู้ประสบการณ์เขาชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างจุดหนักจุดแข็งเขาคืออะไรนะไม่ว่าที่ปรึกษาที่ไหนเราพยายามพาเป็นคนพาไปกินข้าวอาสาผู้บริหารเลยนะถ้าไม่มีก็คือขอติดตามเข้าไปครับรุ่นพี่รุ่นผมเนี่ยเข้าไปได้แต่ว่าเราต้องดูนิดนึงไม่ใช่อาจารย์ต้องอยู่ค่ายสีเขียวแล้วผมไปเป็นที่ปรึกษาค่ายสีเหลืองอันนี้ก็อันตรายนิดเพราะกินอาจารย์ต้องติดตัวไปเดี๋ยวก็จะเช็คได้นะฮะผู้ติดตามอยู่คนละค่ายอย่างเงี้ยอันนี้ก็โอเคครับขอบพระคุณมากค่ะนะคะอาจารย์ช่วยเอบริหารเวลาดีมากเลยไม่เกิน5นาทีนะคะต้องบอกว่าอันนี้คือเรื่องจริงนะคะสำหรับบางท่านที่มีฝันมีแนวทางที่คิดว่าเราจะเดินไปในทิศทางของที่ปรึกษาอันนี้คือเรื่องจริงว่าเอต้องเริ่มจากการทำฟรีก่อนเอไม่สามารถที่จะเข้าได้ด้วยตัวเองค่ะอาจารย์โนยก็จะแนะนำให้แล้วพอไปเอไปเริ่มทำฟรี3ที่นะคะแล้วก็ที่ประมาณ 3-6 เดือนสิ่งที่เกิดขึ้นคือหนึ่งเราได้ประสบการณ์และใครทำที่ปรึกษาอย่างที่อาจารย์แนะนำว่าในองค์กรถ้าเรายังอยู่ในองค์กรแล้วมีที่ปรึกษาเข้ามาต้องเข้าไปช่วยงานเขาเสนอตัวเข้าไปช่วยเลยค่ะเรียนรู้กับเขาเพราะนี่คือสิ่งที่จะเป็นประสบการณ์เป็นแนวคิดดีที่เราได้เรียนรู้นะคะโอเคเราผ่านมาที่คำถาม2ข้อแล้วเชื่อว่าหลายคนได้มุมมองดีๆแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่คำถามที่3นะคะแล้วก็เราจะสรุปกันนิดนึงแล้วเราก็จะเบรกสัก15นาทีนะคะคำถามที่3เองคิดว่าน่าสนใจและเป็นความท้าทายสำหรับเราทุกคนในห้องนี้และทั้งประเทศเหตุผลคือเราจะมาพูดถึง AEC กันด้วย